ไปพูดคุยความเคลื่อนไหวของทีมสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับที่เกมล่าสุดเก็บ3แต้มได้นะครับแต่ถ้าว่าจากเกมนั้นเนี่ยโอ้โหจะพลาดหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะตัวเก่งอย่างเต๋าดินโยธนาสิทธิ์ศิริพราจนจบฤดูกาลนี้หลังบาดเจ็บกระดูกนิ้วก้อยข้างซ้ายแตกโอ้โหนะครับก็บอกว่ากระทบกับทีมใน2เกมที่เหลือแน่แล้วที่สำคัญคือในเรื่องของทีมชาติไทยด้วยนะครับผมที่แน่นอนว่าเต๋านิโยของเราเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะอยู่ในข่ายด้วยใช่ก็มีชื่อถูกเรียกตัวติด50คนแต่บาดเจ็บครั้งนี้ใช่ไหมเขาต้องถอนตัวแน่นอนแล้วก็พักรักษาตัวยาวๆเจอกันใหม่เนี่ยเห็นเขาโพสใน Facebook บอกปีหน้าเลยใช่ครับโอ้ต้องบอกว่าในปีนี้ปิดเทอมแล้วก็เอาใจช่วยให้ธนาสิทธิ์เนี่ยกลับมาฟื้นคืนสภาพโดยไวเพื่อที่จะให้เห็นเขาเนี่ยกลับมาโลดแล่นด้วยสไตล์การเล่นที่แบบว่าแฟนบอลชื่นชอบมากใช่ครับผมเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับมีเวลาพักฟื้นนะครับแล้วก็ทำกายภาพบำบัดเพราะว่าฤดูกาลแข่งขันในปีหน้าก็มีรายการสำคัญโดยเฉพาะทีมชาติที่ทางธนสิทธิ์เองก็ยังมีโอกาสครับผม